ากปัญหาของการส่งออกข้าวไทยนะคะที่ปัจจุบันพบว่ามีความถดถอยทั้งในเรื่องของมูลค่าและปริมาณค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะมาจากการที่ผู้นำเข้านั้นต้องการข้าวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยนี้นะคะจึงทำให้วช.ภายใต้กระทรวงอว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะเพื่อที่จะผลิตพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินที่มีทั้งความแข็งแรงทนต่อการระบาดของโรคและแมลงสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ราบลุ่มนะคะและที่สำคัญทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมกันค่ะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2548ก็มีโครงการของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพโดยดร.ธีรยุทธ์ตู้จินดาเป็นหัวหน้าโครงการใหญ่เขาต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมาย DNA ช่วยในการคัดเลือกอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรในลุ่มแม่น้ำโขงเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี้ก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาข้าวสายพันธุ์ IR5.5.1.4 ซึ่งมีงานวิจัยที่รองรับแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดีในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะทนแล้งทนน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ต้านทานโรคไหม้ในระดับแปลงแต่ปัญหาที่เกษตรกรไม่ยอมรับนี่ก็คือว่าข้าวเนี่ยแข็งก็คือมีอะไมโลสสูงนะคะแล้วก็ข้าวก็ไม่หอมจากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลที่จำเพาะกับยีนความหอมแล้วก็คุณภาพการหุงต้มเราก็จะสามารถปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ถ่ายยีนจากขาวดอกมะลิ105โดยการผสมพันธุ์แล้วก็ใช้ DNA มาร์กเกอร์เข้าไปคัดเลือกนะฮะเราก็จะเร่งการพัฒนาต้นแบบให้เร็วขึ้นแล้วเราก็มีการทดสอบผลผลิตในระดับสถานีในระดับระหว่างสถานีแล้วก็แปลงเกษตรกรจนได้ออกมาเป็นข้าวเจ้าหอมวารินหลังจากได้สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินที่ต้านทานโรคไหม้และเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอาจารย์ก็มาต่อยอดงานวิจัยโดยขอทุนวิจัยจากวช.ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะจากโครงการที่ทำมาเนี่ยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยมันเป็นโครงการระยะยาวเราพัฒนาต้นแบบเนี่ยเราใช้นวัตกรรม DNA เทคโนโลยีนี่ก็คือการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกอันนี้จะช่วยพัฒนาพันธุ์ให้เร็วขึ้นเราสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์หลายๆลักษณะได้พร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเลยนวัตกรรมอันนี้เราก็สามารถที่จะสร้างนักศึกษานะคะสร้างนักศึกษาที่จบไปแล้วก็สามารถไปเป็นบุคลากรในกระทรวงเกษตรได้อีกหลายคนนะคะทำงานอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวแล้วก็ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะปัญหานะครับที่ทำให้ผมนะครับได้เลือกสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินไปปลูกในพื้นที่นาของที่บ้านนะครับก็เนื่องจากว่าพื้นที่นานะครับอยู่ติดกับลำห้วยนะครับแล้วก็เมื่อฤดูน้ำหลากเนี่ยทำให้ข้าวนะครับที่ปลูกเดิมก็คือข้าวขาวดอกมะลิ105เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับต้นนะครับก็จะแช่น้ำนะครับเน่าเสียหายนะครับทำให้ในฤดูนาปีนั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากที่เอาข้าวเจ้าหอมวารินนะครับไปปลูกในพื้นที่นาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็พบว่าข้าวเจ้าหอมวารินนี้นะครับก็มีผลผลิตนะครับที่สูงนะครับมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105ที่ปลูกอยู่เดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการฟื้นตัวหลังน้ำลดนะครับโดยนะครับในฤดูน้ำหลากเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับแช่ขังในพื้นที่นาข้าวทำให้ข้าวเน่าเสียหายนะครับและหลังจากที่น้ำลดแล้วนะครับข้าวเจ้าหอมวารินนี้ก็จะฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของคุณภาพการหุงต้มนะครับหลายคนนะครับก็บอกว่ามีความชอบนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับก็มีลักษณะนะครับของข้าวสุกนะครับที่คล้ายคลึงกันกับข้าวขาวดอกมะลิ105ที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมแล้วในที่นานะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุริพรเกียรติงามนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําในการเพาะปลูกข้าวเจ้าหอมวารินนะครับแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขอขอบคุณนะผู้ให้ทุนวิจัยตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสังกัดของสวทช.แล้วต่อมาก็คือวช.หรือสํานักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยต่อเนื่องมาแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การสนับสนุนทุน Fundamental Fund หรือ FF เนี่ยค่ะในปี64 65มาจนถึง66นะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบผลผลิตและมีการประเมินลักษณะของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล
และสุดท้ายก็ขอขอบคุณนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยที่ร่วมอยู่ในโครงการวิจัยนี้นะคะก็คือกรมการข้าวแล้วก็ศูนย์บรรทุกวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะจากความร่วมมือของทั้งภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้าวไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรไทยซึ่งแน่นอนค่ะความแข็งแกร่งเหล่านี้เมื่อนำมารวมกับผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมั่นว่าในอนาคตนะคะประเทศไทยจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการส่งออกข้าวไทยอย่างแน่นอนค่ะ